ชูป้า BKK ท้องหล่อคลับฮิปฮอปลอยฟ้าถือเลิกวันดี36เดือน6จัดงาน Grand Opening A New Era Begins ในคอนเซ็ปต์สร้างความมันกระตุ้นจังหวะหัวใจชูป้า BKK ท้องหล่อพาทุกคนไปปาร์ตี้แบบชิดขอบรันเวย์ต้องสะเทือนกับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ศิลปินฮิปฮอปตัวพ่อสุดร้อนแรงนำทีมความซ่าโดยต้ง 2P ขังเงินไทเทเนียมที่แท็กทีมมากับ J-Rock หรือจูเนียวัชระวัชรพลตำนานแรปเปอร์ของเมืองไทยโดยในงานเปิดตัวครั้งนี้มีแขกและดารารับเชิญที่มาร่วมเปิดประสบการณ์ความมันไปด้วยกันและเหล่าคนดังอีกมากมายโดยคอนเซปต์ของชูป้าคือ A New Era Beginsในคอนเซ็ปต์ศาสตร์ความมัน Rhythm and Flow ที่จะพาทุกคนไปปาร์ตี้แบบชิดขอบกับศิลปินระดับตำนานดื่มด่ำบรรยากาศที่สนุกสนานโดยโปรดักชั่นจัดเต็มทุกองศาแสงสีเสียงเอฟเฟกต์ตระการตาพร้อมกับเหล่าดีเจชั้นนำของเมืองไทยที่จะมาเขย่าบีทระเบิดความมันแบบอันลิมิตตลอดคืนopening ค่ะด้วยทีมนี้ที่เหมือนโฟคือเราก็ตั้งใจทำกันมากไม่ว่าระบบแสงสีเสียงเอ่ยศิลปินเอ่ยที่เราจัดมาวันนี้ก็บอกว่าทุกคนแขกผู้เกียรติทุกคนจะชอบกันเชื่อว่าร้านที่ทำไฟแบบเราค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เราทำยังไงก็วันนี้ขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้คือปาร์ตี้ขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างวันนี้เราก็เป็นแกนแรกก็หวังว่าหลังจากนี้ทุกคนจะได้มาลองสัมผัสความสนุกกันอย่างเต็มที่ว่าเนื่องด้วยเรามีโซนที่แบบเหมือนซีเคทด้วยโซน VIP คือเราเป็นลากค่ะคือใช้ไฟเบอร์ออปติกคือเป็นเหมือนลากต้นไม้โอนเนอร์ของที่นี่จะเป็นโอนเนอร์เดียวกันกับของมีโอนเนอร์บางคนที่เป็นของทีชูก้าค่ะเขาก็วางคอนเซ็ปต์ไว้แต่แรกแล้วว่าทีชูก้าที่เป็นต้นไม้ไฟเบอร์ออปติกของชั้น46ส่วนตรงนี้จะเป็นลากต้นไม้อยู่ชั้น45แล้ววันนี้ก็คือได้เป็นมาก็ทางชูป้าของเรานะครับก็ได้จัดทางกลุ่มศิลปินมานะครับทั้งหมด4งานนะครับงานแรกแกนนี่ก็จะมีพี่โต้งกับพี่ขันนะครับรวมถึงพี่เจลองและพี่จูเนียร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีงานวันที่7กรกฎาคมครับเป็นงานของพี่โจอี้บอยนะครับแล้วก็28กรกฎาคมเป็นพี่ฟิกกับวันมิวนะครับแล้วก็วันที่4สิงหาคมจะเป็นตาบอยเมย์ครับผมสามารถติดตามได้ที่ชูป้าครับทุกช่องทางเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับที่นี่ถือว่าเราในวันสำคัญนะแกรนด์โอเพนนิ่งวันนี้ก็ร้านสวยมากแล้วก็ congratulations นะครับขอให้ success แล้ววันนี้เพราะเราเตรียมเซตพิเศษมาด้วย yes, นะครับKH กับ J-Rock นะครับที่เนี่ยพี่ขันนานๆที่จะมารวมตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็บวกกับ Southside ด้วย full team นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สนุกอย่างแน่นอนเต็มที่แน่นอนก็ทีมผู้บริหารชูป้ายนะครับต้องการที่จะยกระดับแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการบันเทิงเมืองไทยให้ทัดเทียมระดับโลกนะครับเพราะว่าเมืองไทยเองเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของด้านเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วที่ชูป้ายเองมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็ดีชาวไทยก็ดีหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆเพราะอาจจะชื่อเสียงเองจากปากต่อปากหรือผ่านโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับทำให้ชูป้าเนี่ยอยู่ในท็อปลิสต์ของคลับที่ต้องมาเยือนครับยังไงก็ฝากร้านชูป้า BKK ไปด้วยนะครับ yeah.